สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจําวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายอกกคอสอยึดธรรมาพิบาลย้ำความโปร่งใสล้ำด้วยเทคโนโลยีเลิศด,ด้วยประสิทธิภาพ เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจากกศจ,อจอสู่อกคศเขตพื้นที่การศึกษาค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกคศเป็นประธานในการมอบนโยบายการดำเนินงานของอกคศเขตพื้นที่การศึกษา เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจากกศจสู่อกคศเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนายอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรประวิตรเอราวันเลขาธิการกคศ ร่วมส่งผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากกศจสู่อ,อกคศเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถือเป็นหนึ่งในการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการตั้งอ,อกอคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน62เขตและอ,อกอคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน183เขตรวมทั้งสิ้น245เขตถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรากทางการศึกษาครั้งสำคัญ ที่ทำให้เราได้องค์คณะในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้ามาเป็นอกคสเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจำนวน2,695คน ซึ่งอ,อก,กอรคสอเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลรวมไปถึงนโยบายอื่นๆของกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับภูมิภาคลดความซับซ้อนเกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาในเขตพื้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามเน้นย้ำให้คณะอนุกรรมการทุกท่านได้ยึดหลักการสำคัญในการดำเนินงานคือยึดธรรมมาพิบาลย้ำความโปร่งใสล้ำด้วยเทคโนโลยีเลิศด,ด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปในเรื่องระบบการบริหารงานบุคคลซึ่งตนเองเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นแล้วก็หลังจากที่เราได้มีการประกาศน้องที่6มุมผ่านนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นก้าวแรกที่จะสร้างการรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับที่เราจะมีประธานเรัฐบาลขอ,อง1เขตนะคะเกิดขึ้นทั้งหมด245เขตวันนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมที่เป็นคณะองค์คณะประมาณ2,000กว่าคนนะคะก็ก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของอการกระจายอำนาจเนาะในเรื่องของบุคคลเนี่ยสู่พื้นที่นะคะ ตลอดจนนเรื่องเน้นเรื่องของร,รมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสต่างๆนะคะที่ต้องการที่จะให้ให้คุณครูแล้วก็บุคลากรทางึสารเนี่ยได้มีความเชื่อมัน่นได้มีขวัญกำลังใจวันนี้ก็คงจะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องมีการส่งมอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกะสะจนะคะที่ต้องส่งมอบงานต่างๆ ซึ่งก็คงจะต้องมีระเบียบอะไรต่างๆในการที่จะต้องส่งมอบให้กอคสอเขตนะคะตลอดจนนะคะเด,ดียวกันก็ได้ก็ได้มอบให้ทางกาอคสอเนี่ยได้ติดตามประเมินผลหลังจากที่เรามีกอคสอเนี่ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีอ,อ,อะไรต่างๆหรือที่จะต้องมีการปรับเพื่อให้สอดรับแล้วก็ให้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเนเดียวกันเราก็ได้คือพู่งเงยว่าก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งแล้วก็คือจบไปแต่ว่าทน,นาคาเด,ดียวกันเนี่ยเราก็ได้ต้องการที่จะดูแล้วก็ พอมานำสู่การปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรต่างๆที่เราควรจะต้องมาปรับได้หรือเปล่าแต่เป้าหมายสําคัญก็คือในการจัดในครั้งนี้เนี่ยในการตั้งกสเคครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการกอำนาจสูงพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นให้การทํางานในเรื่องของความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีธรรมาภิบาลนะคะให้ให้ก็ฝากในทางทางคณะกรรมการของประธานแล้วก็คณะกรรมการขีดบุญที่ขตด